ับเข้าสู่รายการหมอนแอนนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยปกติแล้วเด็กคนหนึ่งจะโตเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมถ้าสมมติว่าเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมและก็เหมาะกับวัยอันควรแต่บางคนเคยเห็นไหมเด็กและโตเป็นวัยรุ่นแป๊บเดียวเองคือเร็วเกินไปเร็วไปมันก็เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งนะครับว่าอาจจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีผลกระทบอะไรบางอย่างตามมานะครับจะมีวิธีการรักษายังไงไปติดตามได้จากคุณอลิสลากาวีครับภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยหรือภาวะที่เด็กโตเร็วกว่าปกติพบได้ทั้งในเด็กเพศหญิงและชายโดยจะพบในเด็กหญิงมากกว่าเด็กชายประมาณ 8-20 เท่าโดยพบว่า 90% ของเด็กหญิงที่เป็นสาวเร็วมักไม่ทราบสาเหตุส่วนอีก 10% คือมีพยาธิสภาพหรือการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เกิดขึ้นภายหลังจากการเกิดโรคในขณะที่เด็กชายมักจะมีพยาธิสภาพถึง 90% และไม่ทราบสาเหตุอีก 10% ค่ะแม้จะยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่ชัดเจนได้แต่พบว่าส่วนใหญ่เกิดจาก3สาเหตุหลักๆคือ 1. กรรมพันธุ์ถ้าพ่อแม่มีประวัติเข้าสู่วัยหนุ่มสาวเร็วเช่นพ่อเสียงแตกเร็วหรือแม่มีประจำเดือนเร็วก็อาจมีโอกาสสูงที่ลูกจะมีภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วได้ 2. สิ่งแวดล้อมทั้งสภาวะโภชนาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กอ้วนซึ่งปัจจุบันพบมากขึ้นจากการกินอาหารไม่ถูกสุขลักษณะอย่างอาหารจานด่วนอาหารที่มีไขมันสูงรวมทั้งการได้รับสารหรืออาหารที่มีฮอร์โมนปนเปื้อนโดยเฉพาะเอสโตรเจนสังเคราะห์หรือสารที่มีฤทธิ์เสมือนเอสโตรเจนก็จะทำให้มีโอกาสเสี่ยงเกิดภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วยิ่งขึ้นค่ะ 3. พยาธิสภาพคือการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เกิดขึ้นภายหลังจากการเกิดโรคทั้งพยาธิสภาพในสมองเช่นก้อนเนื้องอกสมองเคยขาดออกซิเจนหรือเคยติดเชื้อมาก่อนรวมทั้งเคยได้รับการฉายรังสีก็จะไปกระตุ้นให้ต่อมใต้สมองสร้างฮอร์โมนเพศออกมาได้รวมทั้งพยาธิสภาพในต่อมเพศเช่นการมีถุงน้ำในรังไข่ในเด็กหญิงก็จะทำให้มีการสร้างฮอร์โมนเพศมากยิ่งขึ้นค่ะก็ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะรู้ว่าการอันนี้คือการเป็นสาวเป็นหนุ่มเป็นสาวที่ปกติหรือผิดปกติว่าอะไรคือการเป็นหนุ่มเป็นสาวที่ปกตินะคะในเด็กผู้หญิงเนี่ยเด็กผู้หญิงจะเริ่มเข้าสู่วัยสาวได้ตั้งแต่ในช่วงอายุ 8-13 ปีส่วนเด็กผู้ชายเนี่ยก็คือจะเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มตั้งแต่อายุ 9-14 ปีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีถ้าในเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายมีสรีระร่างกายที่เปลี่ยนแปลงก่อนอายุ8ขวบหรือ9ขวบอันนี้ก็ถือว่าผิดปกติคือในเด็กผู้หญิงนะคะ 90% ของคนที่เป็นโรคเป็นสาวเร็วเนี่ยเมื่อเราไปตรวจเพิ่มเติมเนี่ยมักจะพบว่าไม่มีสาเหตุส่วนอีก 10% ก็อาจจะเป็นสาเหตุใดๆก็ตามส่วนในเด็กผู้ชายจะกลับกันเด็กผู้ชายเนี่ยมักจะ 90% มักจะมีสาเหตุดังนั้นเนี่ยคือเมื่อเด็กผู้ชายเข้าสู่ภาวะเป็นหนุ่มเร็วเนี่ยก็คือก็แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติมโดยละเอียดค่ะเช่นอาจจะมีเนื้องอกหรืออาจจะเคยมีภาวะการขาดออกซิเจนตั้งแต่แรกเกิดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นพ่อแม่จึงจำเป็นจะต้องหมั่นสังเกตความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของเด็กเพราะมักมีสัญญาณเตือนแอบซ่อนอยู่ดังนี้ค่ะสำหรับผลกระทบของภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจดังต่อไปนี้สำหรับทางด้านร่างกายฮอร์โมนเพศในปริมาณที่สูงกว่าปกติก็จะทำให้เด็กโตเร็วกว่าวัยเดียวกันแต่ก็จะปิดเร็วและหยุดการเจริญเติบโตเร็วกว่าเช่นกันนั่นหมายความว่าระยะเวลาในการเจริญเติบโตในวัยเด็กก็จะสั้นลงกว่าเด็กปกติซึ่งจะทำให้เด็กเตี้ยเมื่อเป็นผู้ใหญ่ค่ะส่วนทางด้านจิตใจในเด็กหญิงอาจจะรู้สึกว่ามีรูปร่างที่แตกต่างจากเพื่อนในวัยเดียวกันอาจจะทำให้โดนล้อเลียนและรู้สึกอยากแยกตัวออกจากสังคมส่วนในเด็กผู้ชายเนื่องจากฮอร์โมนเพศชายสูงกว่าปกติก็จะนำไปสู่การมีพฤติกรรมก้าวร้าวอารมณ์รุนแรงและมีอารมณ์ทางเพศค่ะผลเสียของภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วเนี่ยนะคะก็จะส่งผลทั้งในเรื่องของร่างกายและจิตใจอย่างแรกเนี่ยก็คือในเรื่องของร่างกายในเด็กที่เข้าสู่วัยสาวเนี่ยเราพบว่าหลังจากที่เริ่มมีเต้านมขึ้นเนี่ยเด็กก็จะมีการเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้นมากนะคะซึ่งเป็นผลจากฮอร์โมนเพศตัวฮอร์โมนเพศเนี่ยจะทำให้กระดูกเนี่ยโตขึ้นเร็วแล้วก็กระดูกก็จะแก่ขึ้นพอกระดูกโตขึ้นเร็วแก่เร็วก็จะปิดเร็วทำใ
เด็กอาจจะดูมีความสูงที่เพิ่มขึ้นสูงแซงเพื่อนๆในวัยเดียวกันในช่วงต้นแต่จะหยุดโตเร็วกว่าคนอื่นทำให้อัตราการเจริญเติบโตในช่วงวัยเด็กเนี่ยสั้นลงทำให้ผลสุดท้ายเนี่ยเด็กก็จะตัวเล็กกว่าที่ควรจะเป็นอันที่สองเนี่ยปัญหาของทางด้านจิตใจเนื่องจากว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยก็พอเริ่มมีเต้านมปุ๊บเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยประมาณ 1-3 ปีก็อาจจะมีประจำเดือนตามมาในณจุดที่เด็กมีประจำเดือนในสรีระร่างกายก็จะพัฒนาไปเหมือนเป็นผู้หญิงสาวแต่ในขณะที่จิตใจยังเด็กอยู่ทำให้อาจจะมีปัญหาในการดูแลตนเองดูแลประจำเดือนนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องการถูกล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็ในการที่เด็กมีสรีระที่เหมือนเป็นสาวมีเต้านมขึ้นก็อาจจะมีปัญหาทางด้านจิตใจในการว่าถูกเพื่อนล้อที่โรงเรียนอย่างเงี้ยเพราะว่าก็เป็นสาวอยู่คนเดียวคนอื่นก็ยังเด็กอยู่ในสำหรับเด็กผู้ชายเนี่ย 90% เนี่ยมักจะมีพยาธิสภาพที่สมองอย่างจริงจังเช่นมีเนื้องอกในสมองซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ต้องไปรับการรักษาในเฉพาะสาเหตุนั้นๆต่อไปซึ่งเมื่อพ่อแม่สังเกตความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของลูกแล้วสงสัยว่ามีภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยให้รีบเข้ารับการตรวจร่างกายกับกุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อในทันทีซึ่งนอกจากแพทย์จะตรวจร่างกายและประเมินการเจริญเติบโตแล้วจะมีการตรวจอายุกระดูกเพื่อประเมินว่าอายุของกระดูกนั้นล้ำหน้ากว่าอายุจริงหรือไม่รวมทั้งการตรวจวัดระดับฮอร์โมนเพศในร่างกายเมื่อพามาตรวจกับกุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อเนี่ยคุณหมอก็จะทำการตรวจร่างกายชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงนะคะดูอัตราการเจริญเติบโตที่ผ่านมาหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะตรวจร่างกายคือเพื่อดูประเมินพัฒนาการทางเพศหลังจากนั้นก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมก็คือการเอ็กซเรย์ข้อมือซ้ายเพื่อประเมินอายุกระดูกในเด็กที่เป็นสาวเร็วเนี่ยเราก็มักจะพบว่าอายุกระดูกเนี่ยมักจะเร็วกว่าอายุจริงถ้าเราพบว่าอายุกระดูกมากกว่าอายุจริงก็สเต็ปต่อไปก็คือเราจะต้องตรวจฮอร์โมนโดยการตรวจเลือดเพื่อวัดระดับฮอร์โมนเพศจากต่อมใต้สมองในบางกรณีเนี่ยเด็กบางรายอาจจะต้องทำ MRI ที่สมองแล้วก็ดูต่อมใต้สมองเพื่อประเมินหาสาเหตุของภาวะเป็นสาวเร็วหรือในบางกรณีก็อาจจะมีการทำอัลตราซาวด์ท้องถ่องส่วนล่างเพื่อดูขนาดของมดลูกแล้วก็ขนาดของรังไข่หลังจากการที่เราตรวจในตามขั้นตอนดังกล่าวเนี่ยถ้าพบสาเหตุเราก็จะไปรักษาตามสาเหตุนั้นๆเช่นถ้ามีถุงน้ำรังไข่ก็ไปรักษาตามสาเหตุของถุงน้ำรังไข่ถ้าเกิดว่ามีพยาธิสภาพที่สมองเป็นเนื้องอกเราก็จะรักษาไปตามสาเหตุนั้นๆแต่ถ้าหลังจากที่เราประเมินแล้วเนี่ยเราตรวจพบแล้วเนี่ยว่าไม่พบสาเหตุการรักษาก็คือเป็นการฉีดยาฮอร์โมนเพื่อระงับฮอร์โมนเพศจากต่อมใต้สมองค่ะโดยการรักษาเนี่ยก็จะฉีดยาทุกเดือนละ1เข็มแม้จะไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแต่พ่อแม่ก็ควรป้องกันความเสี่ยงในการเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยด้วยการควบคุมน้ำหนักของเด็กให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้วยการเลือกรับประทานอาหารตามโภชนาการที่เหมาะสมและการออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงตามวัยและหมั่นสังเกตร่างกายของเด็กว่ามีความเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามความปกติหรือไม่หากพบความผิดปกติควรพาไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ควรให้ความรู้เรื่องเพศตามความเหมาะสมเพื่อให้เด็กเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตัวเองเพื่อสามารถดูแลตัวเองเบื้องต้นได้ธนุพลหนูนวลถ่ายภาพอริสรากาวีรายงานคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยนะฮะช่วยดูกันนะฮะแล้วก็พยายามเลี้ยงเขาให้เหมาะสมกับวัยละกันใช่บางทีตัวเองไม่รู้ตัวนะคะต้องให้คนรอบข้างคอยสังเกตด้วยนะคะช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวนะคะคุณผู้ชมช่วงหน้าเนี่ยกลับมานะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูผลงานวิจัยที่น่าสนใจเรื่องที่ผู้หญิงที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยถ้าหากว่าได้รับการรักษากับแพทย์ที่เป็นผู้หญิงมีโอกาสรอดชีวิตมากกว่ารักษากับแพทย์ผู้ชายจะเป็นเพราะอะไรกลับมาติดตามชมกันค่ะ